แนะนำร้านอาหารร้านนึงครับตอนนี้อยู่ที่เซ็นเตอร์พอยต์อยู่ที่น้ำชีนะครับก็หาร้านที่เป็นพวกไก่หมูนี่ยากนิดนึงเสียผมเจอร้านนี้นะชื่อว่าโฮเทลชูมิตะชูมิตะนะครับเห็นรูปเหล่านี้ก็เลยขึ้นไปเข้าไปเลยแล้วก็สั่งเขาแบบนี้หนึ่งแบบนี้หนึ่งข้าวเปล่าแล้วก็ผักต้มนี่ครับภายในร้านเป็นอย่างนี้ก็ร้านแบบนี้นะเขาจะมีขายเป็นเหล้าด้วยครับมีเหล้าแล้วก็มีเบียร์มีอะไรขายนะครับก็มีโต๊ะสองโต๊ะแล้วมีเป็นห้องผมนั่งตรงนี้ครับเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งกล้องให้เห็นนะครับไฟเปิดนะชิมครับก็ผมอยากจะชิมอันนี้เป็นอันแรกเลยนะเป็นไก่ผัดเผ็ดนะครับน่ากินหรือเปล่าหมูผัดเผ็ดอร่อยครับหวานติดมันหน่อยเฮ้ยย้อนแสงมาผมโอเคครับไม่อร่อยครับเขาใช้หมูแบบติดมันหน่อยๆทำเผ็ดดีครับแต่ไม่เหมือนกับเผ็ดพริกขี้หนูบ้านเรานะเป็นแบบธรรมดาคลุกข้าวกินอย่างนี้ก็พอไหวแล้วก็ใส่เครื่องเทศอะไรบางอย่างลงไปเริ่มติดแล้วก็เครื่องเทศแบบนี้อิ่มนะครับมือนี่เนื้อไก่ทอดสุดของเขาปีกไก่ร้านนี้เป็นร้านของโรงแรมทำได้เหมือนรูปมากแต่เครื่องเทศอะไรไปอย่างผมรู้จักเริ่มจะติดแล้วผักครับไม่ได้กินผักมาหลายมื้อขอจัดเต็มผักซะหน่อยก็ได้เลยจะมีน้ำปลาที่สุดยอดถ้าเป็นซอสอย่างนี้ครับก็เกลือนี่ก่อนอร่อยเป็นหมูอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาทำไว้แล้วนะครับมันเป็นแบบไม่ใช่แบบหมูสดๆนะก็คล้ายกับหมูแบบเดียวคล้ายด้วยหมูแบบเราไปต้มแล้วก็ถนอมไว้ครับเมืองหนาวก็ต้องถนอมอาหารให้กินไงส่วนไก่นี่ก็สุดยอดจะต้องมือจับนะเพราะว่ามันกินยากนะครับYou have fish sauce, no?You have fish sauce, no? No. Okay. แต่ก็หาน้ำปลาที่นี่ครับน้ำปลาที่จะไม่มีลองดูครับเผื่อฟุ้งครับ
เอามือช่วยเครื่องเทศแรงเครื่องเทศเลยครับป้าไก่ไม่ใส่เครื่องเทศเลยจะอีกแบบนึงรสชาติเป็นเอกลักษณ์เลยสั่งผักต้มได้อย่างนี้ครับมื้อนี้ก็น่าจะมาสัก200บาทซอสสนุกดีซอสอินเดียเลยตัวมาตัวซอสไม่ใช่ครับคัดหลังไปหรือเปล่าเออนี่น่าจะได้ดับกลิ่นคาวซะหน่อยด้วยซอสจบแล้วว่าWater, 1 liter. Water. So hot or cold? Cold. Cold. Thank you.ไก่นี่อร่อยสุดแล้ว So did you like fruits? Yes, good. ก็คุณว่าปกติแล้วเนี่ยเขามีเพลงเปิดนะที่ผมเห็นมีผมอยู่โต๊ะตอนนี้นะก็เลยขอเขาปิดเพลงเดี๋ยวเพื่อนๆน่ากินแต่ผมต้องจุกใจเยอะจริงครับถามเท่าไหร่ร้อยกว่าถามไม่ถามราคาผมเท่าไหร่ร้านที่เนี่ยมันมีร้านที่เรียกว่า Back VAG หมายถึงร้านที่เป็น vegetable นะเป็นผักเป็นพวกฮินดูชาวฮินดูเขาจะกินผักแต่ร้านที่เป็น non veg ก็เป็นใส่หมูใส่เนื้อลงไปแล้วนี่เป็นร้าน non vegว่าช่วงที่เราสั่งผมก็เพิ่งรู้นะไปอ่านรีวิวในพันทิปมาก็ VAG มันคืออะไรอยากรู้มากก็เลยได้รู้ครับก็คือ VAG ก็คือ 60% ของคนอินเดียไม่กินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นร้านอาหารทั่วไปเนี่ยเดินไปเถอะ
ื่อกี้ผมเดินเข้าไปหลายร้านไม่มีเนื้อนะครับกินจานเดียวอิ่มไปเลยกินอากาศมากถ้ามันไม่ใส่เครื่องเทศลงไปนะทอดออกมาจะอร่อยมากไม่รู้จะบอกอะไรกินทั้งแท้กินไปเรื่อยๆอาจจะอร่อยก็ได้แต่ตอนนี้มันใช้เวลานิดหน่อยพอถามผมว่าอร่อยหรือเปล่าบอกว่าอร่อยแล้วด้วยกินให้หมดกินนี้เสร็จแล้วก็แต่งกายวันนี้ก็ไม่เหนื่อยมากกลับไปทำงานโรงแรมแล้วก็บ่ายสามมีคนพื้นที่นะครับน้องที่เจอบนรถเขาจะมารับไปกินข้าวบ้านเขาไปดูว่าทำอาหารกินยังไงบ้านอยู่ยังไงนะครับแล้วเย็นๆมืดก็จะกลับคงจะกลับก่อนมืดนะอันตรายกินข้าวเย็นแล้วกับวันนี้ไปก็เป็นนอนพักก่อนอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็อัปโหลดงานไปไก่นี่มันมีกลิ่นผมจะทำไงดีนะโอเคครับถ่ายให้ดูแค่นี้นะถ่ายทางจัดการไก่ก่อนคงกินไปแหละใช้สองมือจับนะครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสามครับเชื่อสัจใจครับ